หลังจากเกิดเหตุเด็กนักเรียนมัธยมนะคะนำมีดจากข้างนอกเนี่ยค่ะเข้าไปแทงเพื่อนนักเรียนที่อยู่ภายในโรงเรียนย่านพัฒนาการนะคะล่าสุดค่ะโรงเรียนที่เกิดเหตุนั้นมีคำสั่งปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา3วันเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ใหม่อีกครั้งนึงก็คือในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะโดยช่วงเช้าวันนี้นะคะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นก็เดินทางลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์อย่างโรงเรียนที่เกิดเหตุด้วยค่ะขณะเดียวกันในช่วงสายนะคะมีทางผู้อำนวยการเขตสวนหลวงค่ะลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์เช่นเดียวกันแล้วก็ระบุนะคะว่าในช่วงของการปิดเรียน3วันเนี่ยค่ะก็คือในส่วนของโรงเรียนต้องไปคุยกันด้วยว่าจะยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้เข้มข้นมากขึ้นในช่วงหลังที่จะต้องกลับมาเปิดเรียนใหม่นะคะได้อย่างไรอีกบ้างค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่หยุดแบบนี้ค่ะก็คือต้องไปวางมาตรการร่วมกันขณะเดียวกันการปิดเรียนไป3วันก็เพื่อให้ครูและนักเรียนเนี่ยค่ะได้พักถึงสภาพจิตใจนะคะจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยนอกจากนี้ค่ะในส่วนของโรงเรียนที่เกิดเหตุแล้วค่ะทางกรุงเทพมหานครวันนี้ยังมีการกระจายกำลังกันนะคะในส่วนของผู้บริหารกรุงเทพมหานครกระจายกันไปตรวจติดตามมาตรการความปลอดภัยในช่วงก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยค่ะกับโรงเรียนมัธยมที่มีอยู่109แห่งนะคะทั่วกรุงเทพมหานครค่ะจากโรงเรียนทั้งหมดของกรุงเทพเนี่ยมีทั้งหมด437แห่งแต่ว่าจะโฟกัสไปที่โรงเรียนมัธยม109แห่งนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเช้าวันนี้นะคะทางนายสานนท์หวังสร้างบุญค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปติดตามนะคะยังโรงเรียนในสังกัดรวมถึงแพทย์หญิงวรรณีวัฒนะด้วยนะคะปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามถึงมาตรการด้วยเหมือนกันบางช่วงบางตอนค่ะมีการไปคุยกับทางน้องๆในช่วงที่มีการเข้าแถวที่หน้าเสาธงนะคะที่โรงเรียนได้สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเด็กๆหลายคนจากโรงเรียนอื่นๆก็บอกว่าได้รับทราบข่าวเหมือนกันนะคะแต่ว่าทีนี้ทางปลัดเนี่ยก็บอกย้ำค่ะว่าอยากจะให้เด็กๆนะคะนักเรียนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแล้วก็ถ้าพบเห็นความผิดปกติเนี่ยค่ะจากทางเพื่อนนักเรียนก็ขอให้รีบวิ่งไปบอกคุณครูนะคะอย่าเอาตัวเองเข้าไปเผชิญกับเหตุการณ์นั้นๆค่ะขณะเดียวกันก็ได้มีการขอให้ทางโรงเรียนทางคุณครูและบุคลากรเนี่ยค่ะโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดกรุงเทพมหานครนั้นยกระดับมาตรการความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนะคะแล้วก็ทำให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัยค่ะ